ทุกคนคิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาหรือยังครับในวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมารู้จักคร่าวๆกับทีมงานใหม่ของผมซึ่งเป็นหนุ่มเกาหลีนั่นเองนะครับก็รอดูในคลิปนี้แล้วกันแล้วก็วันนี้นะครับผมจะวนไปไหนเนี่ย ก็นะครับก่อนจะไปรับชมกันก็ขอฝากไว้หน่อยนึงแล้วกันเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่ของผมนะครับพีทกัน3คนมีพี่เสือมีผมมีดีเมอร์3คนนะครับร้องด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่คนดูเนี่ยต้องการดูมานานมากต่อจากเพลงยังคอยนะยังคอยเนี่ยคือร้อง3คนใช่มั้ยแล้วก็หลายคนเนี่ยก็รอมานานมากก็อยากให้มีร้อง3คนอีกนะครับก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับวันนี้แหละเราได้ทําแล้วแล้วก็เร็วๆนี้จะได้ลงแล้วนะครับก็รอติดตามฟังกันแล้วกันนะครับสามารถหาฟังสปอยได้ในช่องของผมนี่แหละกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมเร็วๆนี้นะครับจะมีเสื้อ MNJ TV ออกมารอซื้อรอใส่กันได้เลยนะครับเป็นแบรนด์ MNJ TV เลยนะครับ wow. ถ้าอยากเห็นสปอยว่าหน้าตาของเสื้อเนี่ยคร่าวๆมันเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูสปอยได้แล้วที่ IG ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ IG ไว้ใต้คลิปผมลงรูปสปอยเสื้อไว้อยู่กดเข้าไปดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยากจะเข้าไปดูรูปก็เข้าไปกดติดตามผมได้นะครับผมฝากหน่อยนะครับ IG ของผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเปิดตัวทีมงานใหม่ของผมก็อินโทรมาเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับก็ก่อนที่จะไปแนะนําทีมงานใหม่ขอแนะนําทีมงานเก่าก่อนละกันนะครับเผื่อบางคนจะยังไม่รู้จักนะครับทุกคนมาก่อนนี้ทีมงานของผมเสาหลักของผมนั่นเองครับใครที่ยังไม่รู้จักของก่อนบ้างมีใครรู้จักของก่อนมั้ยไม่มีนี่ไม่มีใครคอมเมนต์เลยแสดงว่าไม่มีนะใช่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีใครคอมเมนต์เลยแสดงว่าไม่มีนะใช่ไม่มีเราถ่ายคลิปก็กอนเนี่ยก็เป็นทีมงานของผมนะครับซึ่งกอนเนี่ยมีหน้าที่ดูแลกล้องนะครับคือในช่องผมเนี่ยกอนเนี่ยทำทุกอย่างเลยรวมถึงบางทีก็มีแว็บไปตัดต่อด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่น MV เนี่ยก็กอนเนี่ยก็เป็นคนถ่ายนะกอนก็เป็นคนถ่ายสลับกับผมเนี่ยเป็นส่วนน้อยส่วนมากกอนเนี่ยจะเป็นคนถ่ายก็มุมกล้องมุมอะไรเนี่ยก็เป็นกอนนะครับผมเดี๋ยวให้กอนแนะนำหน่อยแล้วกันว่ากอนเป็นใครนะครับผมมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่พ่อผมเป็นร้านขายข้าวต้มครับชีวิตก็เหนื่อยยากลำบากลักบุญได้จนได้หัดสตรีมซึ่งเป็นสตรีมเมอร์เนมมาเจอเข้ามาเล่นกับผมพูดแล้วก็ไม่พูดดีกว่าอย่าพูดเลยเฮียก็แค่กอนนี่ก็เป็นทีมงานผมนะครับผมก็อยู่กับผมมานานแล้วจริงๆกอนมีช่อง PS2K ตอนแรกที่รู้จักกอนได้เดี๋ยวก็เพราะว่ากอนเนี่ยสตรีมเกมนะครับสตรีมเกม Free Fire นะครับผมในแฟนเพจนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยกอนมันเป็นคนที่แบบสตรีมแล้วมันฟันเขาเรียกปากแซบช่วงนั้นมาแรงไว้เว้ยเฮ้ยเขายิงคมมากเลยนะคนเนี้ยยิงคมสุดๆเลยนะได้แค่นี้หรอได้ลูกสองก็ได้แค่นี้หรอกระตอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดต่อกอนอีกเลยสุดท้ายเนี่ยกอนเนี่ยมาเป็นคนในแคนผมแล้วก็อยู่ดีๆก็กลายเป็นเด็กเกียนคือตอนนั้นเนี่ยกอนเนี่ยเข้ามาแกล้งผมโดยการที่อยู่ดีก็เป็นเด็กเกียนแล้วกอนเนี่ยตัดใจแล้วก็ผมก็เห็นแววของกอนเนี่ยผมก็เลยเอากอนมาอยู่ด้วยนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเป็นแบบเด็กหน่อยอยากเกิดเด็กเวนเนอก็อย่าไปทำตามกันนะครับผมก็นะครับทุกคนที่ผมนั่งคุยกับมันเนี่ยไม่ได้อะไรนะคือบอกว่าผมรอทีมงานใหม่ของผมมันอาบน้ำอยู่อาบน้ำนานมากเลยไม่เสร็จสักทีเนี่ยเอางี้ดีกว่าระหว่างที่มันไปอาบน้ำเนี่ยเรานินทามันกันดีกว่าเว้ยมันอยู่กับเราเนี่ยมันเป็นไงบ้างมันเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันกวนตีนไหมพี่แต่งดีพี่ตอนพูดมันตะกึกตะกักยังไงไอต้องจะเป็นคนพูดแบบสวัสดีสวัสดีเขาปากบอกไม่เล่นไฟเอ็มนี่แบบสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้นินทาเพราะยังไงมันก็ต้องมาดูคลิปนี้แล้วมันก็ต้องตัดคลิปนี้อยู่แล้วต้องเนี่ยก็คือเป็นทีมงานใหม่ของผมก็ทํางานก็ดีขยันนะครับผมแต่ก็น้องเนี่ยก็เด็กแหละด้วยความที่เด็กแหละบางทีอาจจะยังเก่งๆอยู่นะครับยังเก่งๆอยู่ก็ได้มาจ่ายที่เกาหลีนี่บินมานะตอนนั้นน้องบินมาจากเกาหลีนะครับผมไปรับให้ก่อนไปรับที่นําบินใช่ครับไปรับนําบินตอนนี้ก็รอมันอาบน้ําได้ก็ดินนินทาไปแหวกคือระหว่างรอไงเมื่อกี้เราก็พูดอะไรดีวะพูดอ๋อเมื่อกี้นะครับใส่ V นี่ผมใส่เสื้อนี้แหละออก MV นะครับช็อตนึงจะมีเสื้อตัวนี้ใส่ออก MV แล้วเมื่อกี้ต้องก็ช่วยกันถ่าย MV กับกอนอยู่นะครับผมน้องขยันนะเป็นฉากหนึ่งนะครับมันก็เลยเหงื่อแตกก็ไปอาบน้ำนะครับทุกคนเราจะนินทาอะไรมันดีกว่านินทาอะไรมันดีวะมันไม่เคยมีอะไรให้นินทา
เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วก่อนเดี๋ยวนั่งกลางเลยนั่งกลางเลยนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวเป็นตะกล้องให้มานี่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่คุณลูกพ่อกูเสกเออดีมากไล่ออกมาแรงเลยกติอ่านั่ง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 นี่เปิดตัวทีมงานใหม่อย่างเป็นทางการมึงสิก็นะครับเปิดตัวทีมงานใหม่ยังเป็นทางการนะครับผมนี่ก็คือน้องต้องนั่นเองนะครับเอางี้ What น้องต้องเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรอยู่ต่างประเทศทำไงดีอ๋อเกาหลีที่เขาเรียกคือจังหวัดอะไรวะเกาหลีอ่ะเกาเหลาเกาเหลาอ๋อจังหวัดเกาเหลานะฮะต้องออกไปลาออกไปซะ อ่ะก็เรียกว่าเป็นทีมงานใหม่ของผมนะครับผมก็อันนี้น้องยังเขินอยู่ยังไม่กล้าเปิดหน้าเห็นผมปิดไงเห็นผมปิดก็คือแบบมีพี่เนมเป็นไอดอลนะครับผมก็เลยปิดตามนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมขอบอกกันเลยว่าน้องต้องเนี่ยยังไม่ได้เป็นครอบครัวหัวฟ้าเต็มตัวแล้วก็ยังไม่ได้เป็นทีมงานของผมแบบเป็นเสาหลักอะไรเงี้ยก็คือยังเป็นพวกแบบลูกกระจอกอยู่นะฮะเออตอนนี้ต้องมันเป็นลูกกระจอกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง 500,000 คนมียอดไลค์ถึง 50,000 ไลค์ต้องจะต้องโกกผมสีฟ้าต้องจะต้องโกกผมสีฟ้าเออโกกเลยเหรอใช่ฟ้าทั้งหัวนะครับทุกคนครับช่วยกันดันให้คลิปนี้ถึง 500,000 วิวแล้วก็ถึง 50,000 ไลค์น้องต้องจะได้โกกผมสีฟ้านั่นก็ได้กลายเป็นครอบครัวหัวฟ้าทีมงานผมเต็มๆตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะให้น้องต้องนะครับแนะนำตัวกันหน่อยแบบเป็นทางการนะแบบไม่เล่นอ่ะต้องน้องนำตัวหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อต้องนะฮะอายุ18ปีก็เพิ่งมาเป็นทีมงานใหม่ของพี่เนมหรือว่า MMJ TV นะครับก็เพิ่งฝึกงานได้ประมาณเกือบ 3-4 เดือนแล้วถามว่างานที่นี่หนักมั้ยก็ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนเองนะครับบางทีก็บอกไปนอนชั่วโมงนึงตื่นผมก็แบบไอ้นี่มันเป็นแวมไพร์วะเนี่ย แต่ว่าส่วนมากต้องขยันนะครับทำงานหรือว่าคนตัดต่อแหละก็ทำงานแทบจะทั้งวันนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยมาช่วยอะไรหลังกล้องมากก็จะส่วนมากก็จะเป็นแบบคอยตัดต่อคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับต้องแต่ว่าไหนๆก็มาเป็นทีมงานกันแล้วก็เลยอยากจะพามาแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับต้องอายุเท่าไหร่18ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรขอจริงๆเลยทุกคนครับผมเป็นคนมันต้องพูดแบบลุ้นๆเดี๋ยวเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันเป็นคนแบบนี้แหละพูดจาไม่รู้เรื่องไอ้เนี่ยอ่ะเอางี้ดีกว่าไอ้ต้องบอกกับคนดูสิว่าถ้าถึง5เอาไม่ต้องห้ามกับ 500,000 นะเอา 300,000 พอคนดู 300,000 คนนะครับผมจะจับน้องต้องย้อมผมสีฟ้านะครับคือผมบอกน้องต้องไปหลายรอบแล้วว่าเออต้องย้อมผมสีฟ้าแต่น้องต้องเนี่ยแบบไม่อยากย้อมฟ้าทั้งหัวแต่อยากย้อมเป็นเส้นเป็นอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าครอบครัวหัวฟ้าเนี่ยไม่มีการย้อมแบบกระปิบกระปอยนะครับต้องฟ้าทั้งหัวหัวเลยเหรอฟ้าทั้งหัวมาอยู่นี่แล้วเป็นไงมั่งความเป็นอยู่เป็นไงมั่งความเป็นอยู่รักที่นี่เลยค่ะรักที่นี่เลยค่ะอือก็แค่เนี้ยเราก็อยู่กันแบบอยู่บ้านเฉยๆนั่งทำงานอยู่บ้านเฉยๆแหละไม่ได้แบบทำงานแบบไม่ได้ลุยอะไรมากนะถูกเมื่อก่อนเราก็ลุยแต่ว่าต้องก็อยากลุยนะใช่ก็อยากลุยปกติแล้วงานไม่หนักแต่อยากทำงานหนักครับอยากที่แบบต้องไปลุยพาไปลุยหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้อนาคตเดี๋ยวจัดให้นะครับพาต้องไปลุยนะครับเอางี้คำถามต่อไปคือต้องชอบใครที่สุดในทีมงาน MNJ TV ต้องชอบใครที่สุดในทีมงาน MNJ TVนี่คือสาเหตุหลักเลยที่ผมมาที่นี่นะฮะก็คือมันมีคนหนึ่งแหละที่อยู่ในสตูนี้ซึ่งผมก็ตั้งใจแบบสมัครเข้ามาอย่างดีแล้วก็ผ่านด้วยมันก็เป็นทางสะดวกที่ดีแล้วก็โอกาสที่ดีสำหรับผมที่จะมาที่นี่คนคนนั้นก็คืออย่าไปบอกใครนะคุณพิมพ์ครับพิมพ์ใช่พิมพ์เนี่ยใช่น่ารักมากพี่เอาหรอแม่บ้านพี่เนี่ยครับผมโอ้มันกูไม่ได้คู่รักไหนกันต้องกูฟ้าเลยเชื่อพี่ชอบแบบไหนวะชอบแบบไหนวะต้องคือเขาแบบน่ารักใช่ไหมแบบลูกนี้ขยันแบบเป็นแม่บ้านที่ดีอะเข้าใจไหมพี่อย่างนี้จีบอย่างนี้ต้องจีบเฮ้ยแต่ว่าก็ต้องแบบต้องไอ้นี่นะเฮ้ยแต่คุณนักข่าวคุณจะมีแฟนเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับถึง 300,000 วิวผมจะพาน้องต้องไปย้อมผมสีฟ้าแล้วให้น้องพิมพ์ย้อมให้น้องรักผมยิ่งจริงเลยลูกพ่อวันพรุ่งนี้ให้พิมพ์ย้อมให้ต้องพี่กรเกิดอะไรพี่กรทำไมพี่กรดูซึมๆเปล่าพี่ตามไปครับโอเคพี่กรเป็นอะไรไหมเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรทำไมพี่กรซึมๆอ่ะเมื่อกี้ยังเล่นๆเลยอ่ะโอเคแล้วมันจะมัน
โอเคครับทุกคนครับก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเปิดตัวทีมงานใหม่ให้เห็นแบบรูปลักษณ์แบบเต็มๆอะไรอย่างนี้ว่ามันเป็นยังไงสูงเกินสูงเกินแต่ทรงก็คล้ายๆผมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมก็ไว้ผมยาวแบบนี้แหละแต่ต้องแค่สูงกว่าผมหน่อยนึงตัวใหญ่กว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ทรงนี้แหละนะครับผมทรงนี้เลยเนี่ยคือเหมือนผมมองตัวเองในอดีตเลยนะคนมองหน้าดินะครับลูกผมเองเนี่ยเนี่ยคลอดมาใช่แล้วพ่อเพิ่งคลอดมาลูกคนที่สองโตไวมากลูกคนที่สองโตไวมากคลิปนี้มีเซอร์ไพรส์ครับทุกคนคือต้องบอกว่าต้องชอบพิมพ์นะครับพิมพ์ชอบแบบไหนคือชอบยังไงไม่รู้พี่คือเขาน่ารักไงเออมันบอกไม่ได้ไงในแบบความรู้สึกกับเราอ่ะมันบอกไม่ค่อยได้แต่จู่ๆมันก็แบบปริ้งมาเอองั้นเดี๋ยวคลิปนี้ถึง 50,000 ไลค์นะถึง 300,000 คนดูนะพี่เอาคนมาย้อมผมให้เราเนี่ยขอบคุณครับโอเคแล้วนะครับทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วในคลิปหน้านะครับผมก็จะพาน้องต้องมาย้อมผมสีฟ้านะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ต้องก็ไม่ได้จะปิดหน้าตลอดใช่ไหมไม่ได้เหมือนพี่เนาะไม่ได้เหมือนผมนะแต่ผมก็ประกาศเปิดหน้าไปแล้วนะครับแต่ต้องน่าจะเปิดก่อนผมนะต้องน่าจะเปิดก่อนผมเร็วๆนี้ก็รอน้องต้องเปิดนะครับก็อีกไม่กี่คลิปแหละอีกไม่กี่คลิปแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมปิดแล้วน้องมันมาปิดอีกก็คงจะแบบซ้ำไงซ้ำคาแรคเตอร์กันนะครับทุกคนโอเคเร็วๆนี้นะครับรอดูน้องต้องผมสีฟ้าให้น้องพิมพ์ย้อมให้แล้วก็รอดูน้องต้องเปิดหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ